บบนี้เขาเคยเดิมพันผ้ากันดอกเป็นล้านเลยนะพี่เขียนแต่กระดาษไว้เขียนได้เลยถ้าเกิดว่าไม่อยากออกสื่ออันนี้แท้แน่นอนครับก็คือโอเคหรือเรื่องจัดไปรักนะจุ๊บจุ๊บแต่อันเนี้ยแท้ครับแท้แต่เป็นอย่างนี้พอเวลาเป็นตะกุดพ่อข้างอ่ะเขาตีเป็นหลวงพ่อทองสุกหมดเขาตีหลวงพ่อทองสุกหมดซึ่งจริงๆตำราตะกุดพ่อข้างเนี่ยนะไม่ได้มีหลวงพ่อทองสุกทำองค์เดียวครับแล้วถ้าเป็นหลวงพ่อทองสุกอ่ะส่วนมากที่ผมอ่ะต้องบอกว่าไม่เอาส่วนมากที่ผมเจอเพราะที่เจอผมไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าแต่เอาที่ผมได้รับจากพ่อผมมาจำได้ไหมโอที่ผมได้รับจากพ่อผมมาเนี่ยคือเป็นตะกรุดแกนทองแดงพันเชือกบางคนจะบอกพันไหมหรือพันเชือกก็ได้แต่โดยคลั่งของหลวงพ่อทองสุกอ่ะไม่ใช่คลั่งล้วนทองแดงเป็นคลั่งผสมผงผมก็ได้ที่ของตันนี่มันเป็นคลั่งผสมผงไม่ใช่คลั่งล้วนอย่างเงี้ยเป็นข้างล้วนใช่แล้วก็อย่างนึงเป็นทริคเลยของในข้างอ่ะจะมีอะไรที่เป็นสีเลือดหมูไม่รู้มันจะมีอะไรที่เป็นสีเลือดหมูคือตรงเนี้ยเวลาเราส่องไปในข้างนะอันนี้เป็น100ปีเนี่ยจะเจอสีเลือดหมูมั้ยนะครับเนี่ยจะเจอที่มันสีเลือดหมูแบบเนี้ยเนี่ยข้างในเป็นสีแบบเนี้ยสีเหมือนใหม่เพื่อนๆดูนะเป็นสีเลือดหมูแบบเนี้ยสีเหมือนใหม่นะครับและแบบเนี้ยทำให้เอาอย่างนี้ดีกว่าเห็นแบบเนี้ยกล้าซื้อไหมผมถามคนที่ถ้าเจอเครื่องรางพอกข้างแล้วมีสีม่วงๆแบบเนี้ยกล้าซื้อไหมเอาเวอร์ความจริงจากใจเลย100คนเนี่ยไม่กล้าซื้อไป80คนเพราะนะครับก็จะสงสัยว่าไอเนี่ยมันเป็นผงวิทยาศาสตร์มาแต่งเก่าหรือเปล่าไอเนี่ยมันไม่ใช่ข้างนะไอสีม่วงๆแบบเนี้ยมันเป็นอะไรเอามาแต่งหรือเปล่าเนี่ยเห็นม่วงๆเงี้ยนะครับคืออันเนี้ยเราบอกเลยว่าเจอไอผงม่วงๆแบบเนี้ยคนไม่กล้าซื้อและจะเป็นจุดที่บอกว่าไม่แท้และจะเป็นจุดที่มักจะบอกกันว่าไม่แท้เนี่ยคุณไปเจอไอ้ผงม่วงเนี่ยไม่ได้มีในแค่พระผงพ่อข้างตะกุดไม่ต้องสุกนะในพระผงหลายหลายอย่างก็มีแต่ผมอยากจะบอกครับว่าในความจริงแล้วอ่ะไอ้ม่วงๆเนี่ยถ้ามีอ่ะคือแท้ไอ้ม่วงๆที่เห็นเนี่ยถ้ามีเนี่ยคือแท้คนทำเก๊มันจะเอาอะไรมาทำม่วงๆอ่ะคนทำเก๊มันไม่ทำครับคนทำเก๊มันก็ใช้ยางต้นจามจุรีเผาไฟคือเราต้องรู้กรรมวิธีการทำทั้งแท้และเก๋นะมีเนื้อตะกั่วไหมเป็นไปได้หมดนะครับอันเนี้ยจิบมาปุ๊บเนี่ยคือแท้แบเบอร์แท้แบบแท้ล้านเปอร์เซ็นต์อ่ะเพราะถ้าคุณต้องรู้ว่าไหนคือข้างอันไหนคือยางจามจุลีเผาไฟ
นะถ้าเกิดว่ามีเม็ดม่วงม่วงแบบเนี้ยให้คุณรู้เลยว่าข้างแบบเนี้ยแท้เลยบางคนไม่เชื่ออย่าเชื่อคนง่ายผมเอาข้างจากธรรมชาติให้ดูเลยอันนี้คือข้างจากธรรมชาติเลยคุณเห็นในโพรงรังไหมเห็นที่ม่วงๆนี่ไหมอ๋อได้ครับเพื่อนเชษเดี๋ยวดูให้ครับผมเพื่อนผมนี่สมัยเรียนเลยได้ดิบได้ดีกันหมดละนะเนี่ยเห็นม่วงๆนี่ไหมนี่คือข้างที่เก็บมาตามธรรมชาติเลยครับนะอาจารย์โอเคถ้าคุณอยากรู้อะไรนะครับให้คุณไปเอาสิ่งนั้นมาดูเนี่ยคือความจริงที่หลอกคุณไม่ได้คุณอยากรู้ว่าไม้โพแกะเป็นยังไงคุณก็ไปตัดกิ่งโพมาตากแห้งคุณอยากรู้ว่าไม้รักเป็นยังไงคุณก็ไปตัดต้นรักมาตากแห้งคุณอยากรู้ไม้พุทธเป็นยังไงคุณก็ไปตัดต้นพุทธมาตากแห้งใครก็หลอกคุณไม่ได้ทุกวันนี้นะครับใครที่มีความรู้พอเวลาไปดูไลฟ์สดคนขายพระที่เขาพูดเรื่องไม่จริงอ่ะเราจะนั่งขำในใจแล้วรู้สึกว่าเออไอเนี้ยนะรู้ไม่จริงนะฉะนั้นเห็นไหมอันนี้เก่าระดับที่เรียกว่าไม่ร้อยก็เกือบร้อยปีอ่ะขอบคุณครับพี่ปิงสำหรับดาวที่มอบให้50ดวงแรกนะคือดอกเนี้ยในตัวของข้างเนี่ยเขาก็มีอิทธิฤทธิ์มีความศักดิ์สิทธิ์ของเขาอยู่แล้วนะมีอิทธิฤทธิ์มีความศักดิ์สิทธิ์ของเขาอยู่แล้วฉะนั้นเวลาผมเช่าวัตถุมงคลเนี่ยคือผมไม่ได้ไปขโมยเข้ามานะวัตถุมงคลทุกวันเนี้ยนะครับไม่ใช่ว่าเห็นผมนะปล่อยเช่าพระมาดูตอนที่ผมเช่ามั่งฮะดอกนี้ใครอยากได้ต้องอย่างนี้ครับพี่อรไทยเคยถามผมมาหลายครั้งแล้วว่านะครับดีเลยวันนี้ได้คุยว่าตะกรุดเนี่ยแต่ละดอกเนี่ยเราจะดูรู้ได้ยังไงว่าหลวงพ่ออะไรแน่นอนครับพี่อรไทยอย่างแรกเราต้องรู้อายุของตะกรุดก่อน2เราต้องรู้วิธีทำนะของแต่ละเชื้อชาติอันนี้สำคัญนะเหมือนอาหารน่ะเราต้องรู้ว่าอาหารจานนี้เขาเรียกว่าอะไรแล้วเป็นอาหารของเชื้อชาติไหนหรือภาคไหนเหมือนน้ำมูดูเงี้ยเหมือนแกงเหลืองอย่างเงี้ยเหมือนแกงส้มอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้น1อย่างก่อนนะตรากุดต้องรู้ก่อนหรือว่าอายุประมาณกี่ปีอย่างดอกเนี้ยทองแดงแบบเนี้ยเทียบเท่ากับเหรียญ2,4,6กว่าานะครับสวัสดีครับพี่วุฒิ20หน้าเมื่อคืนนะครับนะ
พอรู้ว่าทองแดงเนี่ยนะครับอายุประมาณเกือบ100ปีใน100ปีที่แล้วมีพระเกจิรูปใดทำวัตถุมงคลบ้างไม่ใช่พระทุกรูปจะทำวัตถุมงคลหมดหลังจากนั้นก็ไปดูว่าวัสดุที่ใช้เนี่ยมีมากในภาคใดนะครับอย่างคลั่งเนี่ยมีมากในภาคเหนือและภาคตะวันตกนะฉะนั้นเรื่องราวของตะกรุดพ่อคลั่งเนี่ยเป็นตำรับวิชาของสายมอญลาวฝั่งตะวันตกเนี่ยมอญรวมกับลาวเรียกกันว่านะสยามสมัยก่อนไม่มีไทยไงไทยไม่มีนะครับไทยเนี่ยเพิ่งมาจับตัวรวมกลุ่มเรียกกันหลังรัชกาลที่5ตอนที่เราไม่เสียดินแดนนะครับต้องบอกว่าพระไทยอ่ะเนี่ยคือพระที่เรียกกันหลังรัชกาลที่5เป็นต้นมาแต่ถ้าก่อนหน้านั้นนะเราเรียกตัวเองว่าเนี่ยสยามก็ได้นะครับซึ่งนะสัพพวิชาเนี้ยเป็นสัพพวิชาของฝั่งทางภาคเหนือไล่มาทางภาคตะวันตกภาคตะวันตกของลุ่มน้ำเจ้าพระยาก็คือนะลาวมอญขอบคุณครับตัวเต๋เจอกันเนี่ยแหละครับฉะนั้นตะกรุดดอกนี้นะก็รู้ทันทีว่าเป็นพระเกจิใช้สายวิชามอญหรือลาวส่วนนะตะกรุดนะที่เขาเรียกอะไรอ่ะมีการใช้เชือกถักนะเราก็มานั่งไล่เลียงว่าลายถักเชือกแบบเนี้ยนะครับเป็นลายถักเชือกของพระเกจิอาจารย์ใดดูได้คร่าวแต่สิ่งที่ดูง่ายสุดอะคือตัววัสดุนะครับ